มหานครเป็นเมืองหนังสือแต่ทำไมถึงพบการเข้าถึงหนังสือยากขนาดนี้คะดูเป็นเรื่องที่สวนทางนะครับและความเป็นจริงเราพบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยลงทุนกับการวางโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับห้องสมุดหอสมุดรถหนังสือไว้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าผ่านไป9ปีทำไมยังเจอจำนวนเด็กเล็กที่เข้าไม่ถึงหนังสืออยู่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับผมกรุงเทพมหานครลงทุนกับการส่งเสริมการอ่านไว้จำนวนมากนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบของเราพบสถิติของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดของกรุงเทพมหานครย้อนหลังไปตั้งแต่ปีงบประมาณ2562นะครับเช่นรถห้องสมุดบ้านหนังสือศูนย์เยาวชนห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานครระบบเครือข่ายห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าในแต่ละปีนั้นต้องบอกว่าสูงถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนะครับและสูงมากที่สุดก็คือในปี2563วงเงินสูงถึง106ล้านบาทและต่ำสุดก็คือปีนี้นะครับลงทุนกับเรื่องส่งเสริมการอ่านอยู่ที่37ล้านบาทนะครับแต่ทั้งหมดก็ยังดูเหมือนว่าจะไม่ครอบคลุมขณะที่เด็กๆก็รอไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าสมองของเด็กเนี่ยจะได้รับการพัฒนามากที่สุดก็คือช่วงแรกเกิดจนถึง6ปีโดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นสำคัญครับแพทย์บอกว่าการอ่านหนังสือหรือว่าเล่านิทานให้เด็กช่วงวัยนี้ฟังเนี่ยจะส่งผลดีต่อพัฒนาการแต่แม้ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นอุดมคตินะครับเพราะว่าบางครอบครัวก็อาจจะไม่สามารถทำได้นะครับอย่างครอบครัวที่ผมลงไปดูก็คือที่ชุมชนทรัพย์สินเก่าต้องบอกว่าพ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานฝากลูกไว้กับคุณย่าคุณย่าก็เป็นผู้สูงอายุครับตอนแรกคุณย่าก็ไม่คิดจะอ่านหนังสือให้เด็กฟังหรอกเพราะว่าตัวเองยังไม่อ่านเลยแต่ว่าเพราะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณย่าเนี่ยสนใจอ่านหนังสืออ่านนิทานให้หลานฟังลองไปดูกันครับลิงด้วยเห็นไหมงูทุกๆวันเครือวันเหมือนเพชรจะอ่านนิทานให้หลานสาววัย1ขวบฟังวันละอย่างน้อย10ถึง15นาทียิ้มโปปากกว้างเลยเห็นไหมเรื่อยๆเธอยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เพียงแค่การหาเช้ากินค่ำก็ว่ายากแล้วถ้าจะให้เลือกระหว่างซื้อข้าวกับซื้อหนังสือแน่นอนว่าต้องเลือกซื้อในสิ่งที่ทำให้อิ่มท้องร้อยหนึ่งเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยพูดง่ายๆร้อยหนึ่งนี่ซื้ออะไรแทบไม่ได้เลยซื้อแค่ขนมให้เด็กก็จะหมดแล้วหนังสือนิทานเล่มนี้เครือวันได้รับมาจากเครือข่ายรักการอ่านบ้านครูส้มซึ่งแนะนำให้เธออ่านให้หลานฟังหลังจากมีประสบการณ์เลี้ยงหลานคนแรกที่พ่อแม่ปล่อยให้อยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินไปเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้สนใจไอ้เรื่องหนังสือหนังหาพี่ก็ไม่สนใจอะไรเลยนะพี่ก็จะมีไว้ทำไมตัวเราเองเรายังไม่อ่านแล้วเราจะไปอ่านให้เด็กฟังเสียเวลาพี่ก็คิดอย่างนี้นะพอพี่มารู้ว่าหลานตัวเองเนี่ยคืออ่านหนังสือไม่ได้เลยแล้วไม่มีพัฒนาการไม่มีจินตนาการเขาไม่มีจินตนาการอะไรของเขาเองเลยแม้ชุมชนซอยทรัพย์สินเก่าเขตวังทองหลางจะเป็นชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยแบบบุกรุกที่หลวงกลางซอยเรายังพบบ้านรับเลี้ยงเด็กครูส้มที่เปิดมาแล้ว17ปีช่วยประคับประคองอนาคตของเด็กในชุมชนแห่งนี้ด้วยค่าเลี้ยงดูเพียง50บาทต่อวันก่อนส่งเข้าโรงเรียนไปเอาโต๊ะมาระบายสีป่ะโต๊ะหนูอยู่ไหนป้าไปหยิบเองนะถือของตัวเองมาหน้านี้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อเราสัตว์น้อยใหญ่ป้าให้อะไรป้าปลาตัวใหญ่การอ่านหนังสือนิทานแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆนี่คือเคล็ดลับในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ปลาวานใช่ปลาวานไหมไข่อะไรไข่ร้อนครูส้มเน้นย้ำกับผู้ปกครองของเด็กๆเสมอว่ากลับบ้านไปแล้วอย่างน้อยต้องหาเวลาอ่านหนังสือให้เด็กฟัง5นาทีเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆที่บอกว่าไม่มีเวลาทุกคนก็มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมก็ต้องทำงานเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นก่อนนอนน่ะคุณก็ได้อ่านหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเลยนะ1เล่มอ่ะใช่มั้ยแล้วทีนี้ถ้าเขามีหนังสือที่บ้านน่ะอย่างที่คุณครูให้ดูรูปใช่มั้ยคะเขาก็จะส่งรูปของเขามาให้ดูว่าเอ้ยนี่ลูกเขาอ่านหนังสือเขาฟังบางทีก็ส่งเป็นคลิปมาให้มันรู้สึกภูมิใจนะว่าเออเนาะเขายังสนใจได้มีเวลาอยู่กับลูกเขาแม้เพียง5นาที10นาทีอย่างเงี้ยคุณครูกำลังมองว่ามันคืออนาคตของลูกเขานะไม่ใช่ลูกครูนะวชิรวิทย์เลือดบำรุงชัยไทย PBS รายงานต้องบอกว่าเด็กๆในชุมชนทรัพย์สินเก่าถือว่าโชคดีนะครับที่มีบ้านรับเลี้ยงเด็กครูส้มและครูส้มเนี่ยก็คือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายรักการอ่านด้วยก็เลยมีการลงพื้นที่ไปในเชิงลุกเอาหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆแล้วก็
ผลปรากฏว่าเด็กๆที่ชุมชนเนี่ยถึงแม้ว่าชุมชนตรงนั้นอย่างที่บอกไปว่าดูเหมือนเป็นชุมชนแออัดนะฮะดูเหมือนขาดโอกาสแต่ว่าเครือข่ายเหล่านี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีในการที่จะให้เขาได้อ่านหนังสือแต่ว่าน่าเสียดายเครือข่ายแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่แค่10ชุมชนเท่านั้นนะครับแต่ว่าในกรุงเทพมีชุมชนมากถึง 2,000 แห่งลองเปรียบเทียบดู10ชุมชนกับ 2,000 แห่งนี้ดูต่างกันมากเลยนะครับคุณบุษลินดูน้อยนะแต่ว่าก็มีข้อมูลจากกทม.ที่เขาบอกว่าทำบ้านหนังสือภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าทำครบทั้ง50เขตนี่ค่ะแต่ว่าคุณสุดใจพรมเกิดซึ่งเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่50เขตก็จริงแต่ว่าบุคลากรของกรุงเทพมหานครต้องนำมาฝึกฝนพัฒนาให้มีทักษะในการเข้าถึงครัวเรือนในแต่ละบ้านให้มีการทำงานเชิงรุกก็คือบางที50เขตอาจจะเป็นตั้งอยู่ในที่ตั้งรอผู้ปกครองเอาเด็กมาที่ห้องสมุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะไปถึงบ้านเลยเนี่ยคือจะต้องลงลึกไปถึงชุมชนเลยทีเดียวก็คือมีประจําจุดอาจจะมีศูนย์ประจําจุดแต่การที่จะให้บุคลากรลงพื้นที่เชิงรุกไปแต่ละบ้านในตรงนี้ยังไม่พอใช่ครับแล้วมีความคืบหน้าจากคุณชาชาติด้วยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเรื่องนี้นะครับแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองหนังสือโลกนะครับบอกว่าได้รับการยกย่องเชิดชูขึ้นมาว่าเป็นเมืองหนังสือโลกแต่ว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเนี่ยมากถึง297แห่งแต่ต้องยอมรับนะครับว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยรับเฉพาะเด็กที่อายุ2ขวบครึ่งขึ้นไปมีห้องสมุดภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครเยอะมากนะครับ36แห่งแล้วก็มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่อีก7คันมีบ้านหนังสือในชุมชนอย่างที่บอกไปว่ามีครบทั้ง50เขตเลยแต่ว่ายังมีบทบาทส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในเด็กระดับเล็กอายุแรกเกิดถึง6ปีไม่มากนักนะครับจึงนำมาสู่ข้อเสนอจากเครือข่ายการศึกษาแล้วก็สุขภาพว่าต้องเพิ่มเครือข่ายรักการอ่านให้เพียงพอแล้วก็พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในชุมชนให้ครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกผ่านการอ่านได้ครับแต่ว่าเราต้องการให้ภาครัฐเนี่ยนะคะขานรับนโยบายนี้แล้วก็ประกาศพร้อมกันเพื่อที่ว่างบประมาณที่มีอยู่เนี่ยสามารถจัดซื้อจัดหาหนังสือดีให้กับเด็กได้หรืออบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้ถ้าราชการหรือรัฐเองประกาศตรงนี้นะคะก็จะมีภาคีเครือข่ายที่เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมสนับสนุนล่าสุดนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตอบรับนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อให้เด็กเล็กทุกคนเข้าถึงหนังสือ 3-5 เล่มต่อ1บ้านครับผ่านกลไกที่มีอยู่ซึ่งคุณชัชชาติก็ย้ำว่าเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากครับเป็นการลงทุนที่ไม่ใช้งบประมาณเยอะเลยเทียบกับสิ่งที่เราจ่ายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรมหาศาลน่ะขอรับนโยบายเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดําเนินการแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นด้วยกับการที่ต้องมีหนังสือประจําบ้านให้เด็กแล้วก็อาจจะต้องเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนคุณชาชาตินี่อาจจะมีแรงบันดาลใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าลูกชายของคุณชาชาติเนี่ยมีปัญหาด้านการได้ยินตั้งแต่กำเนิดแล้วการอ่านนี่แหละครับคุณชาชาติก็คงอ่านหนังสือให้กับลูกชายฟังก็จนมาถึงวันนี้คุณชาติลางานไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อรับปริญญาลูกชายด้วยก็นี่ก็สะท้อนเป็นตัวอย่างชัดเจนแล้วแน่นอนพอเราเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนังสือไปเนี่ยคุณชาชาติตอบรับทันทีแล้วเห็นว่าเนี่ยคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากฐานรากจริงๆใช่ดิฉันเห็นเลยคุณชาชาติได้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการศึกษานะคะคือก่อนหน้านี้เรื่องการศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ลำดับท้ายๆเลยของการจัดลำดับความสำคัญเนาะแล้วปรากฏว่าลูกชายคุณชาชาติเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะคุณวชิรวิทย์ดิฉันเห็นนี่พูดปลอเลยทั้งที่เป็นเด็กที่มีความพิเศษอยู่พอสมควรเมื่อวานนี้พิกปมข่าวนำเรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าครอบครัวนี้ให้ลูกเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กยังอ่านไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาอ่านให้ฟังแล้วปรากฏว่าพอเด็กได้อายุประมาณยังไม่ทันเข้าป.1 อ่ะแต่เขาสามารถสะกดคำได้ละเริ่มจำตัวอักษรเริ่มนับเลขนับจำนวนแล้วก็เผลอๆเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ได้ตั้งแต่อายุประมาณ6ขวบโหพอไปดูข้อมูลในพิกลมข่าวน่าสนใจอย่างนึงคือที่แพทย์ยืนยันนะคะว่าแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ต้องอ่านให้เด็กฟังเพราะว่ามันจะพัฒนาเรื่องของสมองแล้วกระตุ้นพัฒนาการได้ดีอันเนี้ยยิ่งน่าสนใจแล้วก็กลายเป็นคำถามด้วยว่าแล้วถ้าครอบครัวนั้นสมมติยากจนจริงๆเนี่ยคุณวชิรวิทย์อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยจะทำยังไงนะความยากจนปัญหาเงินเฟ้อข้าวของแพงที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงหนังสือด้วยนะครับอย่างที่ข้อมูลที่บอกไปว่ามีการสำรวจปีนี้ที่บอกว่า 1.1 ล้านครัวเรือนเข้าไม่ถึงหนังสือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปัญหาความยากจนเรื่องนี้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายนะครับผลักดันว่าทุกบ้านที่มีเด็กเล็กเนี่ยควรจะเข้าถึงหนังสือแล้วก็จะผลักดันเข้าไปสู่มติครม.ภายในปีนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ขยับ
แล้วก็ทำให้ทุกๆบ้านที่มีเด็กเล็กได้เข้าถึงหนังสืออย่างเป็นรูปธรรมครับผมอย่างน้อยๆก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหนังสือโลกนะกรุงเทพมหานครคงต้องรอดูนะคะว่านโยบายนี้จะไปได้แค่ไหนด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องหนังสือที่เราให้ความสำคัญกับสวัสดิการของเด็กๆแล้วก็เป็นนโยบายของคุณชัชชาติเนี่ยคงต้องตามต่อแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็